ของด้านนะคะนักเรียนนักเรียนอย่าสับสนดีคะถ้าแบ่งตามศักดิ์ของด้านคือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าพิจารณาจากด้านมีด้านยาวเท่ากัน3ด้านนะคะชนิการเนี่ยจับจุดถูกนะคะรีบตอบก่อนเลยแต่สุปกรณ์เนี่ยไปบอกข้อมูลอะไรยังไม่ถามเลยนะคะรูปสามเหลี่ยมรูปที่1เนี่ยนะคะถ้าพิจารณาจากลักษณะของด้านนะคะเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทีนี้ดูค่ะถ้าพิจารณาจากตามลักษณะของมุมถ้าพิจารณาตามลักษณะของมุมนะคะคือรูปสามเหลี่ยมชนิดใดเมื่อแบ่งตามลักษณะของมุมรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมนะคะรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมเพราะมีมุมทั้ง3มุมเป็นมุมแหลมนะการแบ่งชนิดของรูปสามเหลี่ยมถ้าพิจารณาตามลักษณะของมุมนะคะรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมทั้ง3มุมเป็นมุมแหลมเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมแหลมดังนั้นรูปที่1นะถ้าแบ่งตามลักษณะของด้านคือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าถ้าแบ่งตามลักษณะของมุมคือรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมรูปที่2เหมือนกันรูปที่2ถ้าพิจารณาตามลักษณะของด้านคือรูปสามเหลี่ยมชนิดใดรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเพราะว่ามีด้านทั้ง3ด้านยาวเท่ากันถ้าพิจารณาตามลักษณะของมุมคือรูปสามเหลี่ยมชนิดใดรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมดูข้างล่างถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือดังๆค่ะเยี่ยมมากนะคะนักเรียนต้นทางนี่ไปนักเรียนดูค่ะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมนะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมอย่างเดียวนะคะสำหรับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมเพราะมุมทั้ง3มุมเป็นมุมแหลมขนาดของมุมทั้ง3มุมมีขนาดเท่ากันคือ60องศาทุกรูปนะคะนักเรียนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมไปดูต่อต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเราไปดูต่อนะมาดูพร้อมกันต่อไปคือรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วดูนะคะต้นทางและปลายทางดูรูปที่1รูปสามเหลี่ยมรูปที่1เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดเมื่อแบ่งตามลักษณะของด้านมีด้านยาวเท่ากันกี่ด้าน2ด้านและขนาดของมุมเท่ากันกี่มุม มีด้านยาวเท่ากัน2ด้านคือด้านนี้และด้านนี้ยาวด้านละ 7.2 เซนติเมตร2ด้านด้านนี้ยาว5เซนติเมตรดูขนาดของมุมมุมนี้มีขนาด70องศามุมนี้มีขนาด70องศามุมนี้มีขนาด40องศาเห็นว่ามีด้านยาวเท่ากัน2ด้านและขนาดของมุมเท่ากัน2มุมนะคะรูปสามเหลี่ยมรูปนี้เมื่อแบ่งตามลักษณะของด้านคือรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วทีนี้เมื่อแบ่งตามลักษณะของมุมคือรูปสามเหลี่ยมชนิดใดรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมเพราะมีมุมทั้ง3มุมเป็นมุมแหลมต่อไปรูปที่2รูปที่2ดูนะรูปที่2เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดเมื่อแบ่งตามลักษณะของด้านรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านและขนาดของมุมเท่ากัน2มุมนี่ค่ะด้านนี้ยาว4เซนติเมตรด้านนี้4เซนติเมตรด้านนี้ยาว 5.6 เซนติเมตรมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านและขนาดของมุมมุมนี้มีขนาด90องศามุมนี้มีขนาด45องศามุมนี้มีขนาด45องศาขนาดของมุมเท่ากัน2มุมนั้นดังนั้นถ้าพิจารณาตามลักษณะของด้านเนี่ยคือรูปสามเหลี่ยมชนิดใดคะนักเรียนรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วถ้าพิจารณาตามลักษณะของมุมคือรูปสามเหลี่ยมชนิดใดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะมีมุม1เป็นมุมฉากเก่งมากดูต่อค่ะรูปนี้รูปที่3รูปที่3ถ้าพิจารณาตามลักษณะของด้านคือรูปสามเหลี่ยมชนิดใดรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีด้านยาวเท่ากัน2ด้าน5เซนติเมตร5เซนติเมตรเท่ากัน 8.2 เซนติเมตรมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านไปดูขนาดของมุมขนาดของมุมเท่ากันกี่มุม2มุม35องศา35องศาและ110องศาขนาดของมุมเท่ากัน2มุมถ้าพิจารณาตามลักษณะของด้านนะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วถ้าแบ่งตามลักษณะของมุมคือรูปสามเหลี่ยมชนิดใดรูปสามเหลี่ยมมุมป้านรูปสามเหลี่ยมมุมป้านเพราะมีมุมป้านอยู่กี่มุม1มุมมุมป้านขนาดของมุมใหญ่ฝ่า90องศา
แต่เล็กฟ้า180องศาอ่ะดังนั้นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วอาจเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมอาจเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและอาจเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนะคะต้นทางและปลายทางไปดูต่อดูของอันต่อไปคือรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ารูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าด้านไม่เท่าดูพร้อมกันเลยรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านักเรียนรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าความยาวของด้านทั้งสามด้านเป็นอย่างไรคะนักเรียนยาวไม่เท่ากันขนาดของมุมทั้งสามมุมมีขนาดเท่ากันไหมไม่เท่ากันรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าความยาวของด้านทั้งสามด้านยาวไม่เท่ากันขนาดของมุมทั้งสามมุมมีขนาดไม่เท่ากันดูรูปที่1เห็นไหมด้านนี้ยาว5เซนติเมตรด้านนี้ยาว6เซนติเมตรด้านนี้ยาว 8.5 เซนติเมตรความยาวของด้านทั้ง3ด้านยาวไม่เท่ากันขนาดของมุมทั้ง3มุมมุมนี้35องศามุมนี้45องศามุมนี้100องศาขนาดของมุมทั้ง3มุมมีขนาดไม่เท่ากันนะคะนักเรียนรูปที่1นะคะถ้าพิจารณาตามลักษณะของด้านคือรูปสามเหลี่ยมชนิดใดด้านไม่เท่าถ้าพิจารณาตามลักษณะของมุมคือรูปสามเหลี่ยมชนิดใดรูปสามเหลี่ยมมุมป้านเพราะมีมุมป้านอยู่1มุมมุมแหลมอยู่2มุมเก่งมากต่อไปรูปที่2ถ้าพิจารณาตามลักษณะของด้านคือรูปสามเหลี่ยมชนิดใดรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าด้านไม่เท่าเพราะความยาวของด้านทั้ง3ด้านยาวไม่เท่ากันถ้าพิจารณาตามลักษณะของมุมคือรูปสามเหลี่ยมชนิดใดนะคะรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมเพราะมุมทั้ง3มุมเป็นมุมแหลมเก่งมากรูปสุดท้ายรูปที่3ถ้าพิจารณาตามลักษณะของด้านคือรูปสามเหลี่ยมชนิดใดรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าถ้าแบ่งตามลักษณะของด้านคือรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าความยาวของด้านทั้ง3ด้านยาวไม่เท่ากันถ้าพิจารณาตามลักษณะของมุมหรือถ้าแบ่งตามลักษณะของมุมคือรูปสามเหลี่ยมชนิดใดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะมีมุมหนึ่งเป็นมุมฉากมุมฉากมีขนาดกี่องศา90องศา90องศานักเรียนดูต่อรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าอาจเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านอาจเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมและอาจเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากตอบถูกต้องปรบมือให้รางวัลคุณเก่งก่อนใช้ได้นะคะนักเรียนเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าความยาวของด้านทั้ง3ยาวไม่เท่ากันขนาดของมุมทั้ง3มุมมีขนาดไม่เท่ากันนะคะเมื่อแบ่งตามลักษณะของด้านรูปนี้คือรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะถ้าแบ่งตามลักษณะของมุมจะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งเป็นมุมป้านเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมป้านนะคะรูปที่สองถ้าแบ่งตามลักษณะของด้านคือรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าความยาวของด้านทั้งสามด้านยาวไม่เท่ากันขนาดของมุมทั้งสามมุมมีขนาดไม่เท่ากันนะคะแต่ถ้าแบ่งตามลักษณะของมุมเนี่ยนะคะมุมทั้ง3มุมเป็นมุมแหลมก็คือรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมนะคะรูปที่3นี้จะเห็นว่าความยาวของด้านทั้ง3ด้านยาวไม่เท่ากันขนาดของมุมทั้ง3มุมมีขนาดไม่เท่ากันนะคะเมื่อพิจารณาตามลักษณะของด้านนะคะถ้าแบ่งตามลักษณะของด้านเนี่ยจะเห็นว่าคือรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าแต่ถ้าแบ่งตามลักษณะของมุมแล้วก็คือรูปสามเหลี่ยมมุมอะไรคะรูปสามเหลี่ยมมุมอะไรคะมุมฉากรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งเป็นมุมฉากเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากดังนั้นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าอาจเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านอาจเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมและอาจเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมนะคะที่แบ่งตามลักษณะของด้านและแบ่งตามลักษณะของมุมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อต้นทางและปลายทางเนื้อหาวันนี้ไปดูพร้อมกันที่สไลด์เลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่5เที่ยวทั่วไทยนะคะเรื่องอะไรค่ะอ่านพร้อมกันเลยค่ะต้นทางและปลายทางค่ะเรื่องส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยมส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยมเดี๋ยวนักเรียนจะได้ทราบว่ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรอยู่บ้างนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางรูปสามเหลี่ยมมีด้านทั้งหมดกี่ด้านรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปปิดที่ประกอบด้วยด้านกี่ด้าน3ด้านและมุมกี่มุม3มุมรูปสามเหลี่ยมการเรียกชื่อรูปสามเหลี่ยมเรียกตามอักษร3ตัวคือชื่ออะไรบ้าง
เรียกตัวตาม